ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการศึกษาอย่างมากการนำสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้จึงมีมากขึ้นตามไปด้วยผู้สอนที่ต้องการนำโซเชียลมีเดียมาใช้กับผู้เรียนจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงวิธีการและรูปแบบการใช้งานให้เหมาะสมเพื่อสามารถตอบสนองต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆให้กับผู้เรียนให้มากที่สุดค่ะดังนั้นก่อนการนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการเรียนการสอนจึงควรพิจารณาถึงข้อแนะนำต่างๆดังนี้ค่ะข้อแรกเรียนรู้คุณลักษณะและประโยชน์จากการใช้งานของแต่ละสื่อที่จะใช้ให้ชัดเจนเช่นหากต้องการใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารเป็นหลักควรเลือกใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มบล็อกเช่นบล็อกเกอร์ WordPress เป็นต้นหรือกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งก็อย่างเช่น Facebook เป็นต้นแต่หากต้องการใช้เพื่อแบ่งปันหรือทำงานแบบร่วมมือผู้สอนควรเลือกใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มวิกิแต่หากต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆผู้สอนควรเลือกใช้โซเชียลมีเดียในกลุ่มโฟโต้หรือวิดีโอแชร์ริ่งได้แก่ YouTube Pinterest เป็นต้นข้อที่2การใช้งานผ่านโซเชียลมีเดียบางกลุ่มอาจประกอบด้วยเกมต่างๆมากมายและส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาในการเล่นที่ต่อเนื่องดังนั้นผู้เรียนอาจใช้เพื่อความบันเทิงมากกว่าการศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนด้วยกันดังนั้นผู้สอนควรจัดกิจกรรมผ่านโซเชียลมีเดียที่กระตุ้นความสนใจและเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้เรียนให้มากที่สุดเพื่อลดความสนใจจากสิ่งเร้าภายนอกที่จะมาจูงใจผู้เรียนได้พร้อมกับติดตามพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดข้อต่อมาคือศึกษาความพร้อมและความสามารถของผู้เรียนเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อเพราะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องและขาดการไตร่ตรองข้อมูลอาจนำมาซึ่งการได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดและบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้ดังนั้นผู้สอนจำเป็นต้องแนะนำหลักการและวิธีการในการพิจารณาและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผู้สอนควรปฏิบัติตนเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้เรียนแสดงความรับผิดชอบต่อข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่หรือแบ่งปันในเครือข่ายสังคมออนไลน์และข้อสุดท้ายก็คือสร้างเครือข่ายผู้สอนและผู้ปกครองเพื่อร่วมกันสอดส่องและดูแลพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์เพื่อให้ประโยชน์และช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่21มากที่สุดข้อคำนึงต่างๆเหล่านี้จะเป็นแนวทางให้ผู้สอนนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะฉะนั้นแล้วก่อนที่ผู้สอนจะนำโซเชียลมีเดียไปใช้นั้นนอกจากจะพิจารณาเลือกสื่อในการใช้งานให้เหมาะสมแล้วยังควรให้ความสำคัญกับวิธีการนำไปใช้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ